สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่ใน Spirit Master นะครับตำนานถังซานนะครับวันนี้จะมาแนะนำทีมนะครับที่สามารถผ่านด่านได้ไปถึงบทที่11เอาหมี่พูดงี้เลยบทที่15ก็ผ่านครับที่มันไม่ผ่านตอนนี้ไปเล่นไม่ได้เพราะว่ามันติดเลเวลไงแล้วมันก็สตีน่าหมดแล้วผ่านทุกด่านแบบสบายๆครับเนี่ยทั้งเนี่ยชั้นยอดหมีก็ตันเนี่ยไปไม่ได้ติดเลเวลเห็นไหมมหาการก็ต้องซื้อบัตรพรีเมียมถึงจะเล่นได้นะครับเนี่ยต้องซื้อสุดขีดมันจะเข้าได้มากกว่าเดิมนะถ้าปกปกติก็วันละ3เดี๋ยวขอรีวิวทีมแบบบ้านๆครับอันนี้สายเติม179บาทรับประกันเลยเพื่อนๆเล่นได้แน่นอนนะครับใครก็ได้4ตัวละครหลักก็คือใครก็แน่นอนว่าพระเอกหังซานแน่นอนครับตัวนี้ใช้ยันเลดเกมได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรปั้นตัวละครหังซานไปเลยครับแบบไม่ต้องคิดเลยนะตัวนี้เติมได้179บาทก็จะได้ครับอย่าลืมไปอัพของให้เขาด้วยนะครับอย่าลืมไปอัพของให้เขาด้วยนะครับงับนี่กลายเป็นของม่วงแล้วอย่าลืมอัปเกรดเวลาเลเวลขึ้นก็อย่าลืมมาอัปเกรดของด้วยนะครับให้มันเลเวลเท่ากันเห็นไหม70ก็ต้อง70 80ก็80 4ชิ้นอ่ะมันก็จะปลดเอฟเฟกต์นะครับจะบวกพลังเยอะต่อไปในส่วนการปลดดาวก็อย่าลืมมาทำด้วยนะครับพลังบวกเยอะเดี๋ยวมีค่อยทำเป็นไกด์เพิ่มพลังต่อสู้อีกคลิปนึงแล้วกันถ้าตัวไหนเราไม่ได้ใช้เราสามารถเอามาให้ถังซานกินได้แล้วปั้นไปเลย5ดาวแบบไม่ต้องคิดเลยนะตัวนี้เก่งโคตรต่อไปในเมื่อเรามีแทงเสร็จแล้วก็เอ้ยเรามีดาเมจเสร็จแล้วก็ต้องมีแทงนะครับ6ปีกนะก็อย่าลืมมาอัพนะครับคือมีจะบอกว่ามันจะมีกล่องแจกเศษตัวเอสเยอะมากเพื่อนๆควรจะเลือกตัวไหนใช่ไหมครับแน่นอนว่าอย่างที่มีบอกคิดไปแล้วคือ6ปีก1 2คือ4ปีกครับเจ้าอาอินนะทำ2ตัวนี้ให้ดาวแม็กก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเศษดาวแม็กเมื่อไหร่ก็ค่อยไปอัพถังซานเต็มแล้วก็ค่อยมาอัพจุดซิงต่อแค่นั้นเองให้จบแค่นั้นเองครับ6ปีทำอะไรจะมีท่าบินลงมากลางหัวกระบาลศัตรูครับเป็น LE หมู่ติดสตันแล้วก็ตัวนางมีฮิวตัวเองเด้งรัวๆๆเลยตายยากมากครับเป็นแท้งเอสที่แบบใครก็ควรจะปั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือตัวนางตายยากถึกด้วยแล้วก็มีสกิลโจมตีด้วยตัวนางไม่ได้แค่ถึกอย่างเดียวนะและแน่นอนว่าเศษมันค่อนข้างหาง่ายครับเดี๋ยวผ่านด่านผ่านกิจกรรมมันจะมีแจกเศษตัวเอสเยอะเลยก็ถ้าทำมีนะ6ปีกกับอาอินเนี่ยขอเรียก6ปีกกับ4ปีกแล้วกัน6ปีกกับ4ปีกเนี่ยเราควรอัพตัวไหนก่อนใช่ไหมครับแน่นอนอัพแทงไปก่อนสัก4ดาวเสร็จแล้วค่อยๆกลับไปอัพอาอินนะครับเพราะว่าหลังๆศัตรูมันจะชอบตุ๋ยนะถ้าอาอินไม่อัพดาวสเตตัสมันจะน้อยนะครับก็โดนทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็ต้องอัพ2ตัวให้ดาวเต็มนะครับประมาณนี้ต่อไปในส่วนจูจูซิงเนี่ยอันนี้มันเติม35บาทมาได้มันปั้นตัวง่ายไงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวเทียเอสเอสเอสตัวอื่นอะแรงเอสเอสตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดซ้ำเยอะกว่าก็ไปปั้นตัวนั้นก็ได้ครับแต่ว่าจูจูซิงนี่ก็ไว้ตัวฆ่าบอสโดยตรงเลยนะเพราะว่าตัวนางเป็นตัวละครที่ซิงเกิลแอตแทกเป้าเดียวแรงที่สุดแล้วครับเอสเอสตัวอื่นอาจจะแรงกว่าหรือเปล่านี่มีไม่แน่ใจแต่คือที่มีใช้ที่กดทีเดียวบอส10หลอดหายเลยอะเพราะนั้นเราควรจะมีสักตัวนึงในการผ่านบอสยากไม่งั้นนะอาจจะลำบากครับเพราะว่าบอลมันตบแรงอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าทำอีกก็ไปอัพถังซานให้เต็มก่อนแล้วค่อยกลับมาอัพจูจูซิงก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีตัวเทียเอสเอสตัวอื่นก็ที่ซ้ำเยอะกว่าก็ไปปั้นก็ได้แล้วแต่ครับต่อไปตัวละครสุดท้ายแน่นอนอาอึนนะครับเอาอาอินนะหรือว่า4ปีกนะครับเอ้ยมัน6ปีกก็มาดูปีกดีๆมัน6ปีกก็มาเรียกชื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆงงก็เป็นตัวละครที่ฮิลมีทั้งดาเมจครบเครื่องเลยครับตายยากเวลานางกลางอัลติเมทได้เหมือนอมตะทั้งปาร์ตี้เลยเพราะนั้นก็ควรปั้นนางโดย
ด้วยประการทั้งปวงครับแบบไม่ต้องคิดเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกครับไปอัพไอ้นี่ก่อน6ปีก่อนแล้วก็ค่อยมาอัพอาร์อินนะให้ดาวแมททั้งคู่เลยแค่นี้แหละเพื่อนๆจะมีตัวซับแล้วก็ตัวแทงที่เก่งต้นๆของเกมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปอัพดาเมจคือถังซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้เจดีอ่ะไอ้เขาเรียกว่าดอกบัวพุทธพิโรจน์นะครับมันจะลงมาไปเอลอีกว้างคือวิธีถังซ่าอาจจะต้องเล่นเองสักนิดนึงบางทีถ้าเกิดตัวถังซ่ามันอยู่ซ้ายสุดใช่ไหมสกิลเวลามันวางดอกบัวลงมามันจะไม่โดนทางขวาสุดอาจจะต้องเอาสั่งถังซ่ามาอยู่ตรงกลางหรือว่าริมขวานิดนึงถ้ามันอยู่ใกล้มอนหน่อยถ้าเกิดไกลมากมันจะไม่โดนนะครับแต่ดาเมจเอลอีหมู่ของถังซ่าแรงมากแบบอีกฝั่งนึงมาเป็น10ก็ตายเป็น10อ่ะจริงๆนะแรงโคตรอ่ะเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูแล้วกันรู้สึกด่านนี้มียังไม่ได้3ดาวอ่ะด่านนี้น่าจะยากสุดตรงที่ว่าถ้าเรารู้เทคนิคครับเวลาตีบอสเดี๋ยวบอสมันจะใช้เกาะเนี่ยให้เราไปอยู่ข้างหลังมันแค่นี้เองหลักๆหลบบ้างก็ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวบอสมันใช้แล้วมาดิมาพอดีเอ้ยอ๋อไม่ใช่เห็นไหมครับตอนนี้บอสมาแล้วเราก็ไปอยู่ข้างหลังอาอินก็อยู่เอ้ยเอ้าแทงเป็นอะไรเนี่ยยืนแทงยืนเฮ้ยแทงมาดิเอาเข้าไปแทงยืนครับนะถังซานเปี้ยงเดียวหายกพยายามตีข้างหลังมันครับอย่าไปอยู่ตรงนี้ไม่งั้นมันเจอนะเจอน้องแมวจิ้มทีเดียวหาย10หลอดครับผ่านด่านง่ายมากเลยนะถังซานก็เคลียร์เวฟดีมากแบบกี้กี้มา10ตัวก็หายหมดประมาณนี้นะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับรับประกันเลยว่า5ตัวนี้ปั้นไปจบทุกด่านแน่นอนจบทุกคอนเทนต์ PVP ก็โหดถ้าถังซานได้เปิดก่อนก็ทีเดียวตายหมดนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมีจะเปิดอะไรนะครับเปิดสูตรอาเชิญสูงอันนี้คือมีอันนี้คือแบบฟรีๆเลยนะ266อันคือได้จากการผ่านด่านเกมมันค่อนข้างแจกเยอะมากครับแล้วเจอกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคำถามอะไรกับการปั่นตัวละครมีตัวไหนไม่เก่งอะไรไงก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอให้คนเล่นเกม Spirit Master จอมยุทธถังซ่าจะมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะคะ